ทำเงินก็ดูเถิดในชีวิตของเจ้านั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งเสมอที่ในขณะที่เจ้าดำเนินชีวิตไปจะมีความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นจะเป็นช่วงเวลาความทุกข์ลำบากใจเป็นเวลาที่เจ้าทั้งหลายอยู่ในสภาพที่ถูกทดสอบอย่างหนักเป็นความทุรกันดารอย่างที่คนอิสราเอลได้เดินอยู่ในตลอดเวลา40ปีในชีวิตของเขาเพราะเราเป็นครูที่ปรารถนาที่จะสั่งสอนในชีวิตของเจ้าและเราเป็นบิดาที่ปรารถนาจะควบคุมชีวิตของเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินอยู่ในทางความถูกต้องชอบธรรมเพราะอุโมงค์นั้นจะทำให้ชีวิตของเจ้าทั้งหลายนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจงยอมให้สถานการณ์หนึ่งในชีวิตของเจ้านั้นได้เข้ามาและทำให้เจ้าทั้งหลายนั้นเรียนรู้ที่จะรับการสั่งสอนได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเราปรารถนาให้เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์เราเป็นพระเจ้าที่ทรงคุณธรรมสูงพระเจ้าทั้งหลายได้เดินผ่านอุโมงค์นั้นไปสู่ปลายทางชีวิตของเจ้าก็จะสูงขึ้นในทุกๆทางถ้าเป็นความสว่างที่รอคอยอยู่ที่ปลายถ้ำนั้นจงยอมให้ชีวิตของเจ้านั้นดำเนินไปในห้วงแห่งวิกฤตการณ์และในห้วงแห่งปัญหาอย่างมีชีวิตของเจ้าและจงยอมรับรู้พระเจ้าของเจ้าในทุกทางว่าในอุโมงค์นั้นจะมีความรักของเราที่โอบล้อมชีวิตของเจ้าอยู่และความรักนั้นจะไม่เคยพลาดไปจากชีวิตของเจ้าทั้งหลายเลยจงยอมให้สถานการณ์นั้นเข้ามาในชีวิตของเจ้าและจงมีความเชื่อและจงหวังใจถึงว่าเมื่อผ่านพ้นเวลานั้นไปจะพบความสว่างที่ปลายถ้ำนั้น